สวัสดีครับวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่อง Yonex Ansoc 77 Pro นะครับเนาะก็เหมือนสปอยเหมือนเดิมคล้ายๆกับตัวเรียวกะกับ Ansible 7 Pro นะครับก็จะสปอยเท่าที่ข้อมูลเท่าที่เห็นแล้วกันนะครับตัวเนี่ยตัวไม้เนี่ยก็เปิดตัวในงานเดียวกับ Ansible 7 Pro ที่ผ่านมานะครับที่ประเทศจีนแต่ตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้เห็นหรอกแล้วก็มีลูกเพจทักมานะครับเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยไปดูมาหาข้อมูลเพิ่มมานะครับก็วันนั้นก็จะมีไม้เท่าที่ผมเห็นนะจะมีไม้สีดำที่ลินดานกับไคหยุนใช้เทสอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันคือไม้อะไรเนาะทีนี้ก็รู้กันแล้วน่าจะเป็น77 Pro นะครับตัวโปรโตไทป์ที่2คนนั้นได้ลองนะครับตัวไม้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าสีเนี่ยจะออกส้มๆนะครับแต่ก็มีในรูปเนี่ยที่เป็นรูป presentation นะครับนั่นจะออกสีเขียวๆมรกตหน่อยๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะครับก็ต้องรอดูอีกทีเนาะตัวน้ำหนักเนี่ยจะมี2น้ำหนักเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยจะมี G6 เพิ่มขึ้นมาผมว่าค่อนข้างดีนะครับถือว่าโอเคผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตัว G6 เนี่ยไม่รู้ที่ไทยจะเอาเข้าหรือเปล่านะครับก็ตัว 4U เนี่ยก็จะมี G5 G6 นะครับแล้วก็ตัว 3U เนี่ยก็จะมี G4 G5 G6 นะครับโดยตัว 4U เนี่ยจะขึ้นได้27ปอนด์แล้วก็ 3U ขึ้นได้28ปอนด์คือเดิมนะครับก้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นก้านกลางนะครับแล้วก็ขนาดก็น่าจะเดิมๆนะครับน่าจะ 7.0 หรือไม่ก็เป็น 6.8 ถ้าผมเดานะประมาณนี้ไม่น่าจะถึง 6.4 หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ 6.8 ถึง 6.6 ได้นะครับถ้าลดขนาดก้านมาเนาะต่อมาก็รอรูปแล้วกันนะครับเนาะรอรูปจริงแล้วกันแล้วค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่าเป็นสีอะไรกันแน่แล้วก็รูปแบบเฟรมเนี่ยผมเท่าที่ดูจากรูปนะจะคือเดิมนะครับก็เป็น New Isometric ของ Ansoc ที่ออกมานะครับมาต่อมาก็เป็นเทคโนโลยีที่อัปเดตกันบ้างเนาะก็เฟรมก็จะเป็นคล้ายๆเดิมนะครับก็เป็นไฮโมโลกราไฟต์เป็นวัสดุหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีทางสแตนทนน้ำหนักแล้วก็มีตัวใหม่นะครับก็คือ Fake Fuse เนาะโดยตัว Fake Fuse เนี่ยจะทำโดยวิธีการ Hot Melt Resin นะครับก็คือทำให้คาร์บอนเนี่ยหลายๆชั้นเนี่ยมันเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันแน่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะครับก็คือ 13% เนาะจากที่ Yonex เคลมมานะครับโดยค่า Impact Strength เนี่ยมันก็จะเป็นค่าที่หมายถึงการทนต่อแรงปะทะนะครับจากภายนอกเนาะก็เอาจริงๆไม่น่าตกใจนะครับเพราะว่านาโนเมตริกเนี่ยที่เป็นวัสดุสมัยก่อนนะครับก่อนยุคก่อนหน้านี้แหละที่ใส่มาใน Arc Saber หรือว่า Duola หรือว่าไม้ทุกไม้ในยุคหลังๆนะครับมันบวกความทนเนี่ยหรือบวก Impact Strength มันตั้ง 40% นะครับแต่ตัวข้อดีเนี่ยที่แถมมากับไอตัวที่เป็น Fake Fuse เนี่ยคือ Flexural Modulus นะครับเนาะก็ลดลงไป 11% นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าฟิลความแข็งเนี่ยจะลดลง 11% นะครับอันเนี้ยซึ่งนาโนเมตริกเนี่ยทำได้แค่ 2% นะครับพูดง่ายๆก็คือความยืดหยุ่นมันจะดีขึ้นตอนรับแรงกระทบกับลูกนะครับไม้เนี่ยจะนุ่มขึ้นแน่นอนนะครับเท่าที่เขาบอกมานะถ้าเขาเคลมมาว่า 11% จริงๆนะไม้นี่จะนุ่มขึ้นมากๆแน่นอนนะครับอันเนี้ยผมว่าโอเคนะถูกจุดส่วนตัวผมว่า Ansoc 77อันเก่าเนี่ยทางการแฮนเดิลแล้วก็การส่งลูกอะไรเนี่ยมันตีสนุกอยู่แล้วนะครับข้อเสียที่ผมบ่นไปเนี่ยก็คือฟิลมันจะทื่อๆเนาะแข็งๆทื่อๆไปหน่อยโดยเฉพาะตัว 3U นะครับถ้ามันนุ่มขึ้นอีกเนี่ยผมว่าอาจจะใช้ 3U ได้โอเคขึ้นเนาะแล้วก็ใช้พลังของไม้ได้ดีขึ้นนะครับของไม้ 3U เนาะเพราะว่าตัว 3U เนี่ยมันพลังคนละเรื่องกับ 4U เลยนะครับในไม้ Ansoc 77ตัวเก่านะแล้วก็ที่เฟรมเนี่ยจะมีการใส่ช็อคแอบซอร์ชันเข้าไปอีก3จุดนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไตโวเทจเนาะของ Vortex Seriesมันก็จะกันหน้าไม้สั่นอะไรเงี้ยลดลงไปอีกนะครับตีได้สบายขึ้นอีกส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็สงสัยนะมีคำถามง่ายๆเลยนะทำไมมันไม่ใส่ NAMD มาที่เฟรมเลยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นท็อปๆอย่างเงี้ยอย่าง 100ZZ ตัว99 99ตัวเก่าหรือว่าตัวโปรอื่นๆอะไรเงี้ยที่น่าจะใส่ NAMD มาในเฟรมนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือมันต้องการจะไม่อยากให้มันซ้ำกับตัวอื่นหรือต้องการให้ไม้มันเป็นคาแรคเตอร์77ตัวเก่าอยู่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมเนาะโดยรวมก็
ทำให้ลดแรงสั่นมากขึ้นแล้วก็รับแรงปะทะอะไรเงี้ยไม่ใช่แรงปะทะจากไม้ชนกันนะครับจากลูกปะทะเอ็นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเฟรมก็งอได้ดีขึ้นนะครับรับแรงที่มาปะทะได้ดีขึ้นก็นุ่มขึ้นนะครับโดยรวมนะจากตัวเฟรมเนาะต่อมาก็เป็นตัวก้านนะครับก็คือเดิมนะเท่าที่ผมดูก็จะมีไฮโบโลกราไฟต์นะครับแล้วก็มี NMD แล้วก็ที่แปลกตาขึ้นมาก็คืออันต้าโพลีเอทิลีนนะครับไฟเบอร์เนาะซึ่งตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะเห็นในไม้ตระกูลอาร์เซเบอร์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใส่มาเพื่อเอาคุณสมบัติช็อคแอบซอร์ปชันนะครับที่มากขึ้นไปอีกแล้วก็ยังได้ความแข็งแรงมากเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม้เนี่ยก็จะเพิ่มความตีสบายแน่นอนแหละแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความทื่อๆแข็งๆที่ผมบ่นไปในคลิปรีวิวแอดซอก77นะครับก็ถ้ามันแก้ได้ก็คือคงดีขึ้นนะครับคงตีสนุกขึ้นไปอีกมากๆไม้หนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าไม้เก่าเนี่ยก็ยอดฮิตก็ตีสนุกอยู่แล้วใน 4U นะแต่ถ้ามันนุ่มขึ้นแล้วก็ตีได้ง่ายขึ้นอีก 3U เนี่ยก็อาจจะตีได้ง่ายขึ้นเหมือนกันก็คนที่ใช้ 4U อยู่ก็อาจจะเพิ่มพลังมาใช้ 3U ได้ตีสบายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังเพิ่มนะครับยังเพิ่ม Energy Boost Cap มาอีกเนาะมันก็อาจจะเป็นแคปที่คล้ายๆ11 Pro หรือ7 Pro หรืออาจจะเป็นแคปที่เป็น99 Pro หรือ100Z อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะตัวใดตัวหนึ่งแต่ผมอยากให้เหมือน 100Z มากกว่านะคนที่ใช้นิ้ววางแคปอะไรเงี้ยก็จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับมันก็เป็นไม้ที่ครอบคลุมมากๆการใช้งานมันก็จะกว้างกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าพูดคุณสมบัติของมันเนี่ยในการเฟกเนี่ยก้านมันจะเฟกขึ้นไปได้มากอีกนะครับถ้ารวมกับ NAMD ที่ Snapback ดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะดึงพลังของ NAMD มาใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมว่าการบุกเนี่ยหรือการผักลูกอะไรเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปใกล้ๆ 88D ตัวเก่าเลยนะครับเหมือนปกติเนี่ย77มันจะอยู่ระหว่าง 88D แล้วก็ 88S เนาะแต่ตัวโปรของ 88D แล้วก็ 88S เนี่ยก็ขยับช่วงหนี77ไปแล้วช่วงกว้างขึ้นไปแล้วอันตัวนี้ผมก็น่าจะคิดว่า77เนี่ยน่าจะขยับไปทางทั้ง2ฝั่งเนาะทั้งทาง D แล้วก็ทาง S นะครับแล้วก็ผมว่ามันอาจจะเป็นทางบุกเนาะทางบุกซะมากขึ้นมากกว่าการใช้งานมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับการบุกจะโอเคขึ้นอีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับด้วยตัว Control Support Cap เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ Energy Boost Cap เนี่ยพัสนะครับมันก็จะทำให้งอได้มากขึ้นอีกเนาะการคอนโทรลก็จะได้ในเรื่องของความสบายขึ้นนะครับส่วนรูปไม้เนี่ยมันก็มีแค่รูปแซมเปิลนะครับเท่าที่ขึ้นให้ดูเนาะก็เป็นไม้สีดำๆที่เคยอยู่กับลินดานได้ลองนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์ของไม้เนี่ยคือเดิมนะครับเป็นไม้ที่ออกเหมือนไม้บาลานซ์คอนโทรลนะครับกึ่งออกไปทางบุกนิดหน่อยแต่ก็จะพัฒนาในเรื่องของช่วงการใช้งานให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะการบุกแล้วก็ฟิลการตีที่สบายขึ้นนะครับตามสไตล์ไม้โปรเนาะก็ฟิลนุ่มๆอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นรูปผมว่าประมาณนี้แหละถ้าสรุปออกมาเป็นรูปนะมันคงมีระยะการใช้งานที่เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะถ้าระดับความนุ่มมันโอเคเนี่ยโอเคขึ้นนะฟิลการปะทะลูกอะไรเงี้ยคือเดิมก็คือมีความปะทะความแน่นความอะไรเงี้ยคล้ายๆตัว77เก่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไม้ที่ตีสนุกขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเทียบราคาอีกเรื่องนึงนะครับเนาะถ้าราคามันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วประสิทธิภาพมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเนี่ยฟิลมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยผมว่าส่วนตัวผมนะอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รัก Airsoft 77ขนาดนั้นนะครับถ้าปกติเนี่ยจาก 3,400 เป็น 5,000 กว่าเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ถ้าสัก 4,000 กลางๆเนี่ยน่าสนใจนะครับเนาะแล้วก็ส่วนตัวไม้เนี่ยน่าจะออกแถวๆตุลาหรือพฤศจิกายนปีนี้นะครับเนาะแต่ผมเห็นในคลิปเหมือนห่วงยาควินนะครับก็คือแชมป์โลกคู่ผสมเนี่ยจะบอกว่าจะออกมาใช้ในเดนมาร์กโอเพ่นนะครับมันก็คือแถวๆกลางเดือนตุลานั่นเองนะครับเนาะครับวันนี้ก็จบการพรีวิวหรือว่าสปอยไม้เท่านี้นะครับเนาะถ้ามีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมอัปเดตอีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ